สวัสดีจ้าสวนธัญรัตน์และปริชาติจ้าพี่น้องเป้าไม้ออกจากทุ่งลุยไร่แล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้รัดผ้ามาน้ำหนาวเด้อจ้านี่จ้านี่ตลาดเฮ็ดพอจ้าพี่น้องนี่ล่ะเพิ่นขายเฮ็ดอยู่นี่ล่ะนี่แล้วสิมาเก็บผู้นี่เด้อจ้านี่ผู้ข้างทางจ้าพี่น้องนี่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอีก23กิโลนี่แหละจ้าทางขึ้นถุงลุยไล่มันคลิปที่ลงคลิปที่ก้อนหน้านี้จ้าพี่น้องได้ซ้ำได้ปนหนึ่งบ่ทันได้บ่พอแก่งก็เลยมาหม่องไม้จ้าพี่น้องมาน้ำหนาวเพิ่นว่ามันออกหลายบ้านห้วยสนามทรายจ้าติดถนนใหญ่เลยติดถนนทางสิไปเพชรบูรณ์เลยจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าสมาชิกคือเก่าล่ะจ้าแม่มิน่าสี่พี่น้องจ้าพี่น้องแท้ๆพี่น้องกันเบิดทุกคนเลยแล้วก็รัดจ้าพี่น้องหาคนคือเก่าเออนี่แหละจ้าทางขึ้นเขาก็ได้คู่นี่หัวตะมาเถื่อแรกเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าน้ำหนาวก็ปีที่แล้วก็พามาเก็บจ้าแล้วก็ลงคลิปให้เบิ่งอยู่ในช่องแต่ว่าแห่งบ่แม่นผู้นี้จ้าปีที่แล้วมาเก็บเฮ็ดเพิ่งจ้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปละ15พี่น้องไปเก็บเฮ็ดเพิ่งเด้อจ้ามื้ออื่นผู้ใดอยากรู้ว่าหม่องใดก็กดกระดิ่งติดตามไว้ได้จ้าก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์รัดน้ำหน่อยเด้อจ้าเริ่มเมื่อยแล้วจ้าพี่น้องเว้าเริ่มบ่ออกแล้วขึ้นมา3ผู้นี่ผู้ที่4มื้อนี้นี่แหละจ้าก็สิมีทางเบิ่งขี่ใกล้กือเอาพี่น้องขึ้นพู่กันจ้าเดี๋ยวมีบ่มีสิถ่ายเบิ่งเด้อจ้านี่แหละจ้าพี่น้องบรรยากาศเทิงพู่น้ำหนาวจ้าใจมองเพิ่นว่ามันสั่นจักมองได้สั่นฝนก็ตกได้จ้าพี่น้องได้บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งหิวเขาพุ่นลำคว้นก็หิวเขาพุ่นน่ะสั้นสั้นจ้าพุ่นน่ะได้หลายป่ะจ้าได้พวกมันจะกินเขาหิวเขาจะเพิ่นมากเพิ่นก็ได้อยู่เจ้าทินก็ได้ซ้ำนี่จ้าพี่น้องร่วมอยู่อันถุงลุยไล่ได้จ้าของรัฐฝนกระตกได้จ้าพี่น้องเบิ้งบรรยากาศลางฝนตกหุ้ยคุณน่ะแล้วเบิ้งสูงคักสูงเนี่ยปีนขึ้นมาแต่ละคนเปียกหมดยอดใช่น่าได้ได้ห้ายังน้ำพี่ๆอยู่สั้นเป็นได้กับปีนขึ้นมาจ้าได้เบิดมันได้เบิดทุกคนล่ะเจ้าทินบ่ได้เฮ็ดกระทายบรรยากาศให้เบิ่งเลยล่ะจ้าพี่น้องอยู่น้ำหนาวกับถุงลุยไล่ได้จ้ะพี่น้องได้ซ้ำนี่ละจ้าบ่หมานคือเพื่อนดอกฝนกระตกห้ำจ้ะพี่น้องและบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเวลาพ่อเฮ็ดฝนกระตกผู้กระสั่นผู้กระสั่นสั่นจ้ะพี่น้องยังได้แต่หลังบ่อันนี้หลังผู้เด้อจ้าเอาเปล่าทางเมียงเลยจะได้ต้องมีมื้อของเฮาหรอเพิ่นเบิ่งบรรยากาศเบิ่งเบิ่งหลังฝนตกพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเอาก็ได้เด้อจ้าเดี๋ยว
มื่อรุ่นกับสิไปมองไม้ยุ่งจ้าพี่น้องสำหรับคลิปน้ำหนาวแล้วก็ผ้าไทยบรรยากาศด้วยจ้านี่หลังคู่ฝนมันตกหัวกระเซ้าหัวตะเดไทยฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าพี่น้องเบิ่งผู้สั้นคักสั้นแน่เนี่ยเดี๋ยวเสียชมบรรยากาศรอบๆผู้จ้าสวนคุณปัตตาได้จ้าแวะมาชมได้เจ้าของสวนนี่แหละจ้าพี่น้องบรรยากาศผู้น้ำหนาวจ้าเบิ่งดูกลางฝนตกเห็นเบิดเอารถงามคักจ้าปิด5นาฬิกาเลยเวลาบ่าย3แล้วจ้าตอนนี้วันที่23พฤษภาคม2567จ้านี่แหละตอนนี้เราอยู่นี่บ่ได้อยู่สวนแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ลาก็ขอตัวตะเพียงเท่านี้แล้วจ้าพี่น้องบ่ได้เฮ็ดเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปเก็บหม่องใหม่จ้าถ้าผู้ใดอยากรู้ว่าหม่องใดมีเฮ็ดหรือบ่มีก็กดกระดิ่งติดตามไว้เลยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาก็ขอตัวตะเพียงเท่านี้แล้วจ้าฝากไว้กับวิวเนี่ยแหละจ้าพอโฆษณาหายกะโคตรเบิ่งให้รัดน้ำในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า